بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮฺขอความสุขความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่มุ่งหวังที่จะได้รับสวงสวรรค์จากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับการที่เรามารวมตัวกันในสถานที่ที่มีการรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้กับพวกเราได้รับทราบก็คือว่าขณะนี้พวกเราไม่ได้นั่งอยู่เพียงลำพังนะครับแต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังส่งมาลาอิกะห์มาร่วมนั่งกับพวกเรามาร่วมกันรับฟังในเรื่องราวศาสนามาร่วมกันรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเราและไม่ใช่แค่นั้นนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายขนาดนี้เนี่ยเรากำลังได้รับการขออภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับคำวอนขอของเหล่ามาลาอิกะห์เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องตั้งเจตนาในการร่วมรับฟังการพูดคุยกันในวันนี้ก็คือว่าเราจะต้องตั้งเจตนานะครับว่าเราจะนำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในเรื่องราวของศาสนาในเรื่องราวที่เป็นทางนำไปสู่สวงสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสู่การปฏิบัติ เพราะเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นเรื่องที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นอยู่ร่วมกับท่านนบีในสวงสวรรค์เป็นเรื่องที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแก่พวกเรานะครับว่าเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นั้นนะครับจะเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักบนตาช่างหน้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายศาสนาอิสลามของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่มีความแตกต่างจากความเชื่ออื่นๆเพราะความเชื่ออื่นๆเนี่ยถ้าเราไปพิจารณาเราจะเห็นนะครับว่ามักที่จะให้ความสำคัญกับเฉพาะในเรื่องราวของจิตวิญญาณจะให้ความสำคัญเฉพาะในเรื่องราวของจิตวิญญาณจนกระทั่งในบางความเชื่อในบางความคิดเนี่ยชักนำมนุษย์ไปสู่การปลีกวิเวกก็คือไม่ต้องไปสนใจในเรื่องราวของโลกดุนยาไม่ต้องไปประกอบอาชีพเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของผู้ที่ทรงศีลแต่ในศาสนาอิสลามเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างเรามาและได้ให้เราเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้โดยปราศจากสองประการประการที่หนึ่งก็คือในเรื่องของร่างกายประการที่สองก็คือในเรื่องของจิตวิญญาณถ้ามนุษย์อยู่บนโลกใบนี้ด้วยกับการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเต็มเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของมนุษย์ที่ไม่มีความสมบูรณ์เพราะนั้นเราจึงเห็นนะครับว่ามนุษย์คนใดก็ตามที่ชีวิตของเขาเนี่ยมุ่งอยู่กับการแสวงหาเพื่อที่จะได้มาในการบริโภคในการกินการดื่มแต่เพียงเดียวโดยไม่สนใจสังคมรอบข้างโดยไม่สนใจในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยมนุษย์คนนั้นจะเป็นมนุษย์ที่ถูกสังคมรอบข้างเนี่ยตำหนิว่าเป็นคนตนีทีเหนียวว่าเป็นคนแบบนั้นว่าเป็นคนแบบนี้แต่ถ้ามนุษย์คนใดเนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับเฉพาะในเรื่องราวของจิตวิญญาณแต่เพียงเดียวฉันจะอยู่ของฉันตามลำพังฉันจะอยู่กับพระเจ้าจะอยู่กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่เฉพาะในมัสยิดในสุเราเรื่องข้างนอกในฉันไม่ยุ่งฉันไม่เกี่ยวนี่ก็ไม่ใช่ลักษณะของมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามเนี่ยจึงเป็นศาสนาที่ให้มนุษย์ให้ความสำคัญให้ความสมดุลกับสองสิ่งสองประการหนึ่งก็คือในเรื่องของร่างกายมนุษย์จะต้องมีการบริโภคเพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์มีการบริโภค
หน้าที่ของมนุษย์ก็คือจะต้องมีการออกไปแสวงหาปัจจัยยังชีพในสิ่งที่เป็นริสกีจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราไม่ใช่อยู่ที่บ้านของเราและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เงินในทองเนี่ยมันตกลงมาที่บ้านไม่ใช่หน้าที่ของเรานะครับก็คือการไปแสวงหาริสกีในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้กับพวกเราจะได้มากจะได้น้อยนะครับจะเป็นคนที่ร่ำรวยจะเป็นคนที่ยากจนนั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเอาไว้ก่อนที่เราจะเกิดมาบนโลกใบนี้ซะอีกหรืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดในเรื่องราวของริสกีปัจจัยยังชีพของมนุษย์เนี่ยก่อนที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างชั้นฟ้าและก็แหนมแผ่นดินนี้ซะอีกเพราะนั้นหน้าที่ของเราก็คือการแสวงหาริสกีแต่การแสวงหาริสกีปัจจัยยังชีพจะต้องประกอบด้วยกับเรื่องของจิตวิญญาณประกอบในเรื่องของจิตวิญญาณคืออะไรจะต้องไม่ทิ้งละหมาดจะต้องเชื่อฟังต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปัจจัยยังชีพที่เราจะได้มาเนี่ยจะต้องเป็นหนทางที่ฮาลาลจะต้องเป็นริสกีที่ฮาลาลเป็นริสกีที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอนุมัติเพราะฉะนั้นมุสลิมคนใดก็ตามเราจะไม่พูดถึงคนอื่นวันนี้เราจะมาเจาะประเด็นเฉพาะมุสลิมอย่างพวกเราเนี่ยมุสลิมคนใดก็ตามที่ให้น้ำหนักในเรื่องของดุนยาแต่เพียงอย่างเดียวเขาจะเป็นบุคคลผู้ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาปแช่งและมุสลิมคนใดก็ตามที่ให้ชีวิตของเขาอยู่กับเรื่องของการอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวโดยไม่สนใจสังคมรอบข้างนั่นก็เป็นมุสลิมที่มีความบกพร่องเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเผยแพร่ศาสนาให้กับชาวอาหรับเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะที่พวกเขาเหล่านั้นมีปัญหาในเรื่องอะไรมีปัญหาในเรื่องของมารยาทท่านพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งท่านนบีมาเพื่อที่จะซักฟอกเพื่อที่จะปรับปรุงพวกเขาในเรื่องของมารยาทพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ว่าไงครับลากอดกานะลากุมฟีรอซูลิลลาห์ทุกวันนี้เนี่ยถามว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับสังคมคืออะไรปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับสังคมก็คือการขาดในเรื่องของสิ่งที่เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เนี่ยเรามารวมกันที่นี่เราเห็นเยาวชนของพวกเราเห็นเยาวชนของพวกเรามาอ่านอัลกุรอานเราเห็นเยาวชนของพวกเราเนี่ยนะครับมาอธิบายมาแปลอัลกุรอานให้กับพวกเราฟังนี่แหละครับคือตัวอย่างนี่แหละครับคือแบบอย่างที่พร้อมที่จะสร้างอนาคตของสังคมของพวกเราเนี่ยในวันข้างหน้าถ้าวันนี้เนี่ยเยาวชนไม่มีตัวอย่างถ้าวันนี้คนในสังคมไม่มีแบบอย่างในที่จะเป็นรูปแบบของสู่การปฏิบัติเนี่ยสังคมนั้นย่อมที่จะไม่ประสบกับความสำเร็จเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่ดีที่สุดของพวกเราอยู่ที่ไหนตัวอย่างที่ดีที่สุดของพวกเราเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้แล้วไม่ใช่อยู่ที่นักฟุตบอลไม่ใช่อยู่ที่ดาราเพราะสังคมในวันนี้เป็นอะไรสังคมเรียนแบบคนนั้นเรียนแบบคนนี้แต่งตัวก็ต้องให้เหมือนคนนั้นอย่างเช่นเนี่ยนักร้องคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่ตายไปแล้วหลายสิบปีเนี่ยในวันที่เขาตายก็จะมีคนมารวมตัวกันแล้วก็แต่งตัวเรียนแบบนักร้องคนนั้นนั่นไม่ใช่แบบอย่างของมุสลิมเพราะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงละกอดกานะละกุมได้ปรากฏณที่พวกเจ้าคือใครพวกเจ้าคือคนที่กล่าวกะลิมะชาดะที่บอกว่าฉันเป็นมุสลิมชื่อมุฮัมมัดชื่อฟาติมานี่แหละแบบอย่างที่ไหนฟีรอซูลิลลาห์ณที่รอซูลของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาณที่บุคคลผู้ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาประทานมาวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ให้พวกเรามีความยากลำบากในการปฏิบัติตามไม่ใช่บางคนว่าโอ๊ยพอท่านนบีมาเนี่ยต้องละหมาดเพราะนบีสอนเรื่องของการละหมาดสอนเรื่องของการถือศีลอดสอนในเรื่องของการประกอบพิธีถ้ามีทรัพย์สินเงินทองจะต้องบริจาคไม่ใช่นี่คือสิ่งที่จะขัดเกลาจิตใจและก็มารยาทของมนุษย์
พราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้นะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถูกส่งมาเพื่ออะไรเราะห์มะตันลิลอาลามีนเป็นความเมตตาแก่บรรดามนุษยชาติท่านนบีไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อที่จะใช้ให้เราปฏิบัติอิบาดะห์แต่ท่านนบีถูกพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาเพื่อเป็นความเมตตาเพราะถ้าไม่มีท่านนบีเราจะรู้ไหมล่ะจะละหมาดอย่างไรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับถ้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่สอนเราในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์เราจะรู้ไหมว่าเวลาที่เราไปมักกะเราจะทำฮัจญ์กันแบบไหนรู้ไหมไม่รู้เพราะฉะนั้นความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราคือการที่พระองค์นั้นส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นทางนำให้กับชีวิตของพวกเราละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวาตุนนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าและเราได้ให้ปรากฏหน้าที่พวกสู่เจ้าในแบบอย่างที่มีความดีงามมีความประเสริฐที่สุดอุสวาตุนฮัสนาตุนทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างมีไหมในสังคมมีทั้งตัวอย่างที่ดีมีทั้งตัวอย่างที่ไม่ดีแต่ถ้าวันนี้เราไม่เรียนรู้ในเรื่องของศาสนาเราก็จะไปปฏิบัติเรียนแบบโดยที่เราไม่สามารถที่จะแบ่งแยกได้ว่าตัวอย่างหรือการกระทำที่เราไปเรียนแบบเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีหรือไม่ดีแต่วันนี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีมาเป็นแบบอย่างให้กับเรานี่คือแบบอย่างที่ดีที่สุดอุสวะตุนฮะซะนะห์เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ดีเนี่ยถามพวกเราท่านนบีสอนเราเฉพาะเรื่องของศาสนาอย่างเดียวไหมไม่ใช่แต่แบบอย่างของท่านนบีเนี่ยไม่ใช่ระหว่างท่านนบีกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงเดียวแม้แต่ระหว่างท่านนบีกับบุคคลรอบข้างและบุคคลรอบข้างมีใครบ้างท่านนบีกับครอบครัวท่านนบีกับบรรดาซอฮาบะท่านนบีกับเหล่าบรรดาศัตรูท่านนบีกับเหล่าบรรดาเด็กๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือแบบอย่างที่วันนี้เราจะมาศึกษาเราจะมาเรียนรู้ว่าเราเนี่ยอยากจะได้สวรรค์ว่าเราอยากจะได้เป็นบุคคลหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาในวันกิยามะห์ด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์เพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามง่ายนิดเดียวอยากได้สวรรค์ไหมอยากทำแบบไหนล่ะทำเหมือนนบีทำนบีปฏิบัติแบบไหนระหว่างตัวของท่านกับภรรยานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้คนที่เป็นสามีอยากให้ครอบครัวมีความสุขไหมอยากครอบครัวจะมีความสุขก็คือแบบอย่างที่ท่านนบีปฏิบัติเรามีเพื่อนไหมมีอยากที่จะให้เพื่อนของเราเนี่ยดีต่อเราไหมอยากทำไงล่ะดูซิว่าท่านนบีปฏิบัติแบบไหนกับคนรอบข้างคนที่เป็นศัตรูกับเรามีไหมมีถามว่าคนที่อยู่ในโลกใบนี้เนี่ยไม่มีใครรักทั้งหมด100คนหรอกครับอาจจะมีคนรักเพียงแค่10คนอีก90คนเนี่ยเกลียดเราเออท่านนบีก็เหมือนกันเพราะท่านนบีเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราแล้วท่านนบีแสดงออกแบบไหนกับบุคคลผู้ที่เป็นศัตรูกับท่านเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เพราะอะไรเพราะการเรียนรู้ในสิ่งนี้นั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าลิมังกานะยัรญุลลอฮ์สำหรับบุคคลผู้ที่มุ่งหวังต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุ่งหวังอะไรพี่น้องมุ่งหวังในความเมตตาในความโปรดปรานของพระองค์เราจำไว้เลยนะครับสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราอยากได้ที่เราปรารถนาเนี่ยเราจะไม่ได้ด้วยกับการละหมาดของเราอาจารย์ละหมาดแล้วไม่ได้สวรรค์ไม่ได้เราไม่ได้ด้วยกับการถือศีลของเราเราไม่ได้ด้วยกับการปฏิบัติศาสนกิจที่เราภาคเพียรที่จะกระทำแต่เพียงอย่างเดียวแม้แต่ท่านนบีเองท่านนบีนะแม้แต่ท่านนบีเองเนี่ยก็บอกแก่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าผู้ศรัทธาจะไม่ได้รับสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการงานที่เขาทำแม้แต่ตัวฉันเองอัลลอฮุอักบัรแม้แต่ท่านนบีไม่ได้รับสวรรค์ด้วยกับการละหมาดของท่านละหมาดของท่านนบีเหมือนกับละหมาดของเราไหมไม่เหมือนอะละหมาดของเราเอาง่ายๆละหมาดตะรอวีห์ในเดือนรอมฎอนพออิหม่ามอ่านนานนิดนึงเป็นไงไม่เอาแล้วพรุ่งนี้ไม่มาละหมาดแล้วมันอ่านบะกอเราะห์เลยอิหม่ามคนไหนอ่านสั้นโอ้พรุ่งนี้เดี๋ยวมาละหมาดกับอิหม่ามคนนี้ต่อเพราะอ่านสั้นแต่นบีละหมาดแบบไหนพี่น้อง
ท่านหญิงอาชักกล่าวให้เราฟังนะครับว่าท่านนบีละหมาดในยามค่ำคืนจนกระทั่งเท้าทั้งสองของท่านนบีเนี่ยบวมด้วยกับการยืนท่านนบีละหมาดแบบนั้นแต่ท่านนบีก็ยังบอกนะครับว่าสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ได้รับด้วยกับการปฏิบัติศาสนกิจอิบาดะห์ด้วยกับการละหมาดด้วยกับการถือศีลด้วยกับการก่อปฏิญาณไม่ด้วยกับการบริจาคซอฮาบะห์ถามแม้แต่ตัวของท่านก็นั้นหรือท่านนบีแม้แต่ตัวของฉันเองเว้นแต่สวรรค์จะได้รับด้วยกับความเมตตาความโปรดปรานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายการที่เราทำอิบาดะห์การที่เราละหมาดการที่เราถือศีลอดเนี่ยเราทำด้วยกับความมุ่งหวังในความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการที่เราทำอิบาดะห์เหล่านี้เนี่ยไปแลกกับสวรรค์ของอัลเลาะห์ได้มั้ยไม่ได้สวรรค์ของเราเป็นไงนบีบอกว่าไงมาลาไอนุนรออัตสวรรค์ของอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่สายตาไม่เคยเห็นวันนี้เนี่ยเรามีจานดาวเทียมเรามีทีวีเขาก็มีการถ่ายทอดในบางพื้นที่ในบางประเทศที่มีความสวยงามเราเห็นภาพของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไหมสวยไหมสวยแต่นบีบอกว่าสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสวยกว่านั้นอีกอัลลอฮุอักบัรมาลาไอนุนรออัตวะลาอุซุนุนซะมิอัตหูก็ไม่เคยได้ยินว่าความสะดวกความสุขสบายของสวงสวรรค์เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนเป็นสิ่งที่สติปัญญาของมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะจินตนาการไปถึงเอาง่ายๆพี่น้องท่านนบีเล่าให้กับเราฟังถึงมนุษย์คนสุดท้ายที่ถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดึงออกมาจากนรกแล้วให้เข้าสวรรค์ไม่ใช่พวกอย่างพวกเรานะพวกเราอินชาอัลเลาะห์เข้าสวรรค์พร้อมท่านนบีเลยเพราะอะไรเพราะวันนี้เราจะเรียนเรื่องมารยาทและเราจะนำไปสู่การปฏิบัติและเราจะเข้าสวรรค์พร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับมารยาทที่ดีของพวกเราท่านนบีเล่าถึงมนุษย์ที่ตกนรกอยู่ในถูกลงโทษในขุมนรกและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาเอาออกมาจากนรกแล้วให้เข้าสวรรค์พอเข้าไปสวรรค์เนี่ยนะครับปรากฏว่าในสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์คนอยู่กันเต็มไปหมดเลยผู้ศรัทธาอย่างพวกเราเนี่ยอยู่กันในสวรรค์กันแล้วไอ้คนคนนี้ไปทีหลังอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ในสวรรค์เนี่ยมีคนเขาจับจองที่ไว้หมดแล้วนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแก่ชายคนนั้นนี่ใครมนุษย์คนสุดท้ายที่เคยถูกลงโทษในนรกและเข้าสวรรค์อัลลอฮ์บอกแก่ชายคนนั้นนะครับว่าเอาไหมฉันจะให้เจ้าอยู่ในสวรรค์เนี่ยด้วยกับความสุขสบายเหมือนกับบุคคลผู้ที่เป็นมหากษัตริย์จักรพรรดิบนโลกดุนยานี้คนที่เป็นจักรพรรดิบนโลกดุนยาเขาอยู่แบบไหนล่ะพี่น้องอัลลอฮ์มีข้าทาสบริวารคอยดูแลจะไปไหนมาไหนจะกินอะไรเนี่ยมีคนดูแลทั้งหมดชายคนนั้นบอกแกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าอัลลอฮ์จะล้อเล่นฉันกันนั้นหรือให้ฉันได้รับรางวัลการตอบแทนเนี่ยเหมือนกับมหากษัตริย์จักรพรรดิที่เขาได้รับขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแกชายผู้นั้นนะครับว่าฉันจะให้เจ้าเนี่ย10เท่าของความดีของความสะดวกสบายของมหากษัตริย์จักรพรรดิที่ได้รับขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้นั่นแหละสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะละหมาดเพียงแค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลาก็ไปแลกไม่ได้เพราะฉะนั้นจำไว้เลยสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้รับด้วยกับความเมตตาด้วยกับความโปรดปรานของพระองค์ละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะและได้ปรากฏหน้าที่รอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบอย่างที่ดีสำหรับบุคคลผู้ที่มุ่งหวังในการที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันยามัลอาคิรและมีความเชื่อว่าในวันกิยามะห์เขาจะต้องถูกยืนสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีละคนทีละคนและพี่น้องที่รักทั้งหลายบุคคลผู้ที่จะได้รับความสำเร็จในวันนั้นก็คือบุคคลผู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาวะซะกะรัลลอฮะกะซีรอ
และเป็นบุคคลผู้ที่รำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายและที่สำคัญไปกว่านั้นท่านนบีบอกแก่พวกเรานะครับว่าอินนามาบุอิซตูฉันได้ถูกส่งมาแก่ประชาชาตินี้ท่านนบีได้ถูกส่งมาแก่พวกเราเนี่ยไม่ได้มาเพื่อที่จะสอนศาสนาแก่พวกเราอย่างเดียวไม่ได้สอนเรื่องของการละหมาดการถือศีลอดเตียพี่อย่างเดียวแต่ท่านนบีบอกนะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งฉันมาบนโลกดุนยานี้เนี่ยลิอุตัมมิมามะกาลิมิลอัคลากเพื่อที่จะให้เติมเต็มให้เกิดความสมบูรณ์ในเรื่องของมารยาทเพราะด้วยกับมารยาทเนี่ยนะครับเพราะด้วยกับมารยาทจะทำให้เราได้รับรางวัลการตอบแทนในสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องที่รักทั้งหลายจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่มีมารยาทดีหรือมารยาทไม่ดีเนี่ยดูกันที่ชุดดูกันที่เครื่องแต่งกายไม่ได้นะไม่ได้หมายความว่าใส่โต๊ะสีขาวแบบนี้ใส่หมวกแบบนี้โอ้คนนี้เนี่ยมารยาทเยี่ยมเลยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มองในสิ่งที่เป็นรูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้มองว่าหน้าตาแบบนี้หน้าตาหล่อหน้าตาสวยไม่ได้มองว่าใส่เสื้อผ้า ยี่ห้อไหนใส่เสื้อผ้าแบบไหนอัลเลาะห์ไม่ได้มองตรงนั้นแต่อัลเลาะห์มองอะไรมองที่หัวใจมองที่หัวใจและมารยาทก็คือสิ่งที่ถูกแสดงออกมาด้วยกับสิ่งที่อยู่ในหัวใจของมนุษย์คนใดคนหนึ่งเนี่ยนักวิชาการบอกนะครับว่าจะดูมารยาทเขาดูใน3ลักษณะลักษณะที่1ดูตอนไหนตอนที่อยู่กับครอบครัวเวลาที่เราจะไปถามว่าบังมัดเนี่ยที่เราเห็นอ่อนหลอมาละหมาด5เวลาตลอดเลยชอบที่จะบริจาคคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีมารยาทดีไปรับรองงั้นไม่ได้ถามเมียเขาก่อนถามภรรยาเขาก่อนอ้าวถามภรรยาบังหมัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างเวลาอยู่ที่บ้านเพราะซอฮาบะเนี่ยนะครับเวลาที่ต้องการถามท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุถึงลักษณะมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถามท่านหญิงอาอิชะฮ์นะครับว่ายาอาอิชะฮ์ยาอุมมุลมุมินีนโอบรรดาผู้ที่เป็นมารดาของศรัทธาชนท่านนบีเนี่ยมารยาทแบบไหนเพราะอะไรเพราะซอบะเห็นท่านนบีเนี่ยข้างนอกบ้านเห็นขณะที่อยู่ในมัสยิดเห็นขณะที่อยู่ในตลาดถามท่านหญิงอาอิชะฮ์ว่ามารยาทของท่านนบีเนี่ยเป็นแบบไหนท่านหญิงอาอิชะฮ์บอกว่ากานะคูลุกูฮูอันกุรอานมารยาทของนบีใช่มั้ยให้ไปดูในอัลกุรอานกุรอานกล่าวว่าอย่างไรกุรอานสั่งอะไรนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยทำเพราะนั้นมารยาทของนบีเนี่ยก็คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานมาถามพวกเราโต๊ะบังหมัดเนี่ยมารยาทเขาเป็นแบบไหนโต๊ะว่าไงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนไม่ไหวแล้วเพราะนั้นไอ้สิ่งที่บังหมัดแสดงออกภายนอกไม่ใช่เพราะนั้นถ้าจะถามมารยาทของคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับดูว่าเวลาที่เขาอยู่กับครอบครัวเนี่ยเป็นแบบไหนไม่ใช่อยู่ข้างนอกเนี่ยอัลลอฮ์สายเปใครมาขอช่วยควักบริจาคแต่อยู่ที่บ้านภรรยาบอกบังขอตังค์เสื้อผ้าหน่อยไม่มีหมดแล้วไปดูปลาเค็มที่อยู่ในตู้เย็นเอามาทอดซะสิไม่ใช่ระหว่างเข้ากับครอบครัวดูซิว่าเป็นแบบไหนนะครับ2มารยาทของคนเนี่ยจะแสดงออกมาขณะที่เดินทางท่านอุมัรเนี่ยนะครับเวลาที่ท่านตัดสินคดีความใดก็ตามเนี่ยท่านถามว่าคนคนนี้คนที่เป็นพยานเนี่ยคนเป็นพยานใช่ไหมเป็นพยานให้กับนายคนนี้ท่านกล้าที่จะเป็นพยานให้กับเขาเนี่ยท่านเคยเดินทางไปกับเขาหรือเปล่าถ้าพยานบอกว่าไม่เคยเดินทางอุมัรบอกว่าฉันไม่รับการเป็นพยานของท่านเพราะท่านไม่ได้รู้จักชายคนนี้ดีเพราะนั้นมารยาทของคนเนี่ยจะแสดงออกเวลาที่เดินทางเวลาที่ประสบกับความลำบากเหมือนกับเวลาที่เราไปทำฮัจญ์เนี่ยนะครับคนบางคนเนี่ยเวลาอยู่ที่บ้านอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยอัลลอฮ์เป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนซี้กันเลยแต่พอไปเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เห็นนิสัยของกันและกันบางคนเนี่ยทะเลาะกันเลยนะคนที่เป็นสามีภรรยาเช่นเดียวกันอยู่ที่บ้านเนี่ยรักกันดีพอเดินทางไปทำฮัจญ์เดินทางไปไหน
นิสัยมันถูกแสดงออกมานะครับเพราะนั้นเขาจึงบอกนะครับว่าที่ที่สองที่จะทำให้คนเราเนี่ยแสดงออกในสิ่งที่เป็นมารยาทก็คือในขณะที่เดินทางลักษณะที่สามในสิ่งที่จะแสดงออกถึงมารยาทของคนนั้นก็คือขณะที่เขาอยู่ตามลำพังเพราะอะไรเพราะเวลาที่อยู่กับบุคคลรอบข้างเนี่ยเขาสามารถที่จะเสแสร้งในการกระทำได้ยกตัวอย่างง่ายๆในเรื่องของการละหมาดบางคนเนี่ยเวลาที่ละหมาดยะมาอะห์มีคนอยู่เยอะๆเนี่ยนะครับอัลลอฮฺตักบีรเนี่ยนิ่มนวลดูดีนะครับรูกัวค่อยๆรูกัวสุญูดก็สุญูดนานๆแต่พออยู่คนเดียวเป็นไงละหมาดเหมือนกับที่นบีบอกเลยละหมาดเหมือนกับไก่จิกข้าวเพราะนั้นคนเนี่ยเวลาที่อยู่ตามลำพังเนี่ยสิ่งที่เป็นมารยาทสิ่งที่เป็นลักษณะนิสัยเนี่ยก็จะถูกแสดงออกมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะครับว่าคนที่มีมารยาทที่ดีเนี่ยจะเป็นบุคคลผู้ที่อยู่ร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสวรรค์ไม่ใช่ในสวรรค์อย่างเดียวนะพี่น้องมาฟังหะดีษบทนี้ท่านนบีบอกนะครับว่าอานาซาอีมุนบิบัยตินฟีรอบะตินญันนะห์ลิมันตะรอกัลมะรอวะอินกานะมุฮิกกอฉันจะเป็นผู้นำนบีบอกว่าในสวรรค์เนี่ยฉันจะเป็นผู้นำแก่บรรดาบุคคลผู้นำของบ้านในสวรรค์ที่อยู่ในชั้นต่ำที่สุดใครที่อยู่ในสวรรค์ที่ชั้นต่ำที่สุดพี่น้องรู้ไหมสำหรับบุคคลที่ละทิ้งการโต้เถียงนบีไม่ได้บอกนะครับว่าคนที่อยู่ในสวรรค์ต่ำที่สุดก็คือคนที่ละหมาดในยามค่ำคืนจนไม่หลับไม่นอนคนที่ถือศีลอดในตอนกลางวันตลอดทั้งวันไม่ใช่แต่ท่านนบีบอกว่าฉันจะเป็นผู้นำของบุคคลผู้ที่พักอาศัยอยู่ในชั้นต่ำที่สุดของสวรรค์สำหรับบุคคลผู้ที่ละทิ้งในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ที่ถูกต้องบางคนบอกไม่ได้ถ้าฉันถูกเนี่ยต้องเถียงยอมไม่ได้เพราะเราถูกและพี่น้องเห็นไหมในสังคมบ้านเราปัจจุบันเป็นยังไงถูกเถียงโดนลูกปืนตายคุ้มกันไหมล่ะไม่คุ้มเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยนะครับแม้ว่าเราจะถูกแต่การโต้เถียงมันจะนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งมันจะนำไปสู่การเป็นศัตรูเพราะนั้นท่านนบีจึงบอกเป็นข่าวดีนะครับสำหรับบุคคลผู้ที่ละทิ้งการโต้เถียงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ที่ถูกเนี่ยว่าจะอยู่ร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสวรรค์แต่เป็นสวรรค์ชั้นที่ต่ำนะวะบิบัยตินฟีวะซอตินญันนะห์และฉันจะเป็นผู้นำของบุคคลผู้ที่อยู่ในชั้นกลางของสวรรค์แสดงว่าสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีหลายชั้นเมื่อกี้เราบอกว่าสวรรค์เนี่ยเราจะไม่ได้รับด้วยกับการปฏิบัติอิบาดะห์ของเราแต่เพียงเดียวใช่มั้ยครับอ้าวแล้วระดับของสวรรค์นี่ไงการปฏิบัติอิบาดะห์ของเรานั้นจะทำให้เรานั้นมีความแตกต่างในระดับขั้นของการอยู่ในสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเข้าสวรรค์ด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์แต่ในสวรรค์มีหลายระดับมีหลายขั้นแต่ละขั้นแต่ละระดับเนี่ยมันก็อยู่ที่การงานที่เราได้ปฏิบัติขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ใครก็ตามที่ละหมาดเยอะใครก็ตามที่ถือศีลอดมากใครก็ตามที่ละทิ้งนะครับในเรื่องของการโต้เถียงเขาก็จะได้รับสวรรค์ในชั้นที่ต่ำแต่ไม่ได้สวรรค์ชั้นที่ต่ำเนี่ยไม่ดีนะเมื่อกี้บอกพี่น้องไปแล้วนะขนาดคนสุดท้ายที่ได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์มากกว่าความสุขสบายของมหากษัตริย์จักรพรรดิในโลกดุนยานี้ถึง10เท่าท่านนบีบอกนะครับว่าฉันจะเป็นผู้นำของบุคคลผู้ที่ซึ่งอยู่ในชั้นกลางของสวรรค์ลิมันตะรอกัลกะซิบะสำหรับบุคคลผู้ที่ละทิ้งการโกหกวะอิงกานามาซิฮาแม้ว่าการโกหกนั้นจะเป็นการล้อเล่นก็ตามเรื่องอะไรเนี่ยมารยาทละทิ้งที่จะโกหกแม้ว่าการโกหกนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องล้อเล่นท่านนบีก็ห้ามและท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่ทำความดีแล้วละทิ้งในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
จะให้เขาอยู่ในสวรรค์ชั้นกลางวะบิบัยตินฟีอาลันญันนะห์แล้วสวรรค์ชั้นสูงสุดล่ะใครที่จะอยู่สวรรค์ชั้นสูงสุดพี่น้องลิมันฮาซุนาคูลูกะท่านนบีบอกว่าสวรรค์ชั้นสูงสุดจะเป็นที่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตระเตรียมไว้สำหรับบุคคลผู้ที่มีมารยาทที่ดีและพี่น้องรู้ไหมครับว่ามนุษย์กลุ่มไหนที่จะเข้าสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดคนที่ละหมาดไม่ใช่คนที่บริจาคไม่ใช่ท่านนบีบอกนะครับท่านนบีถูกถามนะครับซอฮาบะห์ถามท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์ใครที่จะเป็นมนุษย์จำนวนมากที่จะเข้าสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกนะครับว่าบุคคลที่จะเข้าสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีคุณลักษณะ2ประการประการที่1ตักวัลลอฮ์ก็คือคนที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ๊ยได้ยินมาเยอะแล้วไอ้จะต้องตักวาต่ออัลเลาะห์นะจะต้องยำเกรงต่ออัลเลาะห์นะเวลาละหมาดวันศุกร์ขอเตะว่าไงพี่น้องขอให้เรามีความตักวามีความสำรวมตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาวันนี้เรามารู้จักคำว่าตักวากันหน่อยตักวาคืออะไรตักวาคือการละหมาดการบริจาค การถือศีลอดไม่ใช่แค่นั้นท่านอาลีบินอบีตอลิฟนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ให้คำจำกัดความของคำว่าตักวาเอาไว้4ประการด้วยกันพี่น้องจำไว้แล้วก็จดไว้เลยนะถ้ามี4ประการนี้แสดงว่าเรามีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่1อัลคาฟูมินัลญะลีลกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่ลับแล้วก็ที่แจ้งไม่ได้หมายความว่าถ้ามีคนอยู่เยอะแล้วกลัวอัลเลาะห์แต่เวลาอยู่คนเดียวทำอะไรก็ทำได้ทุกอย่างเลยไม่ใช่คนที่มีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวอะไรล่ะพี่น้องกลัวในวันที่เขาจะต้องถูกยืนสอบสวนหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวในวันที่เขาจะต้องถูกโยนลงไปในขุมนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวในวันที่ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ในวันกิยามะห์กลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยิ่งกลัวอัลเลาะห์จะต้องยิ่งเข้าใกล้พอยิ่งกลัวอัลเลาะห์ท่านอลีบอกว่าไงต่ออัลอามาลุบิตตันซีนไม่ใช่กลัวแล้วอยู่เฉยๆประการที่2คือการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกนำมาเมื่อกี้เราบอกแล้วนะครับว่าศาสนาอิสลามเนี่ยง่ายหรือยากง่ายอยากที่จะปฏิบัติอิบาดะห์ทำไงดูซิว่านบีทำอย่างไรอยากที่จะละหมาดดูซิว่านบีละหมาดแบบไหนจะถือศีลอดใช่ไหมโอ้นบีบอกไว้แล้วนะครับการถือศีลอดเป็นแบบนี้แบบนี้อยากที่จะประกอบพิธีฮัจญ์นบีบอกว่าคุซูอันนีมานาซิกะกุมเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นคุณงามความดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพวกเราเอาไว้หมดแล้วหน้าที่ของเราคืออะไรคือการปฏิบัติตามไม่ต้องไปคิดศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ง่ายปฏิบัติตามอย่างเดียวไม่ต้องใช้สมองของเราเนี่ยไปคิดไปประดิษฐ์ว่าอ๋อที่ท่านนบีทำเนี่ยยังไม่สวยงามยังไม่สมบูรณ์ถ้าจะให้สวยงามจะสมบูรณ์ต้องทำแบบนั้นเพิ่มจะต้องทำแบบนี้เพิ่มไม่ใช่นั่นศาสนาคิดไม่ใช่ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามคืออะไรปฏิบัติในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาอัลอามะลุบิตตันซีนกลัวอัลเลาะห์กลัวแล้วทำไงปฏิบัติประการที่3เรื่องของเมื่อกี้เราบอกแล้วนะครับว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์เพียงเดียวจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของโลกภายนอกด้วยอัรริดอบิลกอลีนริดอแปลว่าอะไรริดอแปลว่าพอใจในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ก็คือในเรื่องของริสกีในเรื่องของปัจจัยยังชีพเวลาเราพูดถึงริสกีปัจจัยชีพเนี่ยพวกเรามักที่จะหมายถึงอะไรเวลาบอกว่าริสกีโต๊ะคิดว่าอะไรริสกีเงินทองใช่ไหม
ริสกีคือเงินทองไม่ใช่เงินทองเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของริสกีคำว่าริสกีคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้มนุษย์สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้เพราะนั้นริสกีคืออะไรเงินทองลูกหลานอาหารเครื่องดื่มความอีมานความรักทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือริสกีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับมนุษย์แล้วให้เท่ากันไหมพี่น้องให้ไม่เท่าคนนี้รวยคนนี้จนคนนี้สูงคนนี้เตี้ยคนนี้ดำคนนี้ขาวพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มนุษย์มีความแตกต่างกันเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอายะห์กุรอานบอกว่าไงลิตาอารอฟูเพื่อให้มนุษย์นั้นได้รู้จักกันเพื่อให้มนุษย์ได้ช่วยเหลือกันเอายกตัวอย่างง่ายสมมุติว่าในสังคมนี้มีแต่คนรวยถ้าเราอยากจะทำบ้านแล้วใครจะมาทำให้กับเราก็มีแต่คนรวยอ่ะแต่ถ้าในสังคมนี้มีแต่คนจนแล้วใครจะมีโรงงานที่ผลิตอาหารไม่มีเพราะนั้นความแตกต่างในเรื่องของริสกีของมนุษย์เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดจากใครจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรรีดอพอใจในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้เพราะความสุขของมนุษย์นั้นไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองไม่ได้อยู่ที่สีผิวไม่ได้อยู่ที่เชื้อชาติแต่ความสุขของมนุษย์ที่แท้จริงคืออะไรคือความยำเกรงคือความตักวาคือการมอบหมายคือความพอใจในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเรา 1. กลัว 2. ทำ 3. พอใจในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ไม่ใช่พอใจอย่างเดียวจะต้องออกไปแสวงหาด้วยและประการที่4อันอิสติอาดาดูลิยามิรอฮีนคืออะไรจะต้องเตรียมว่าโลกใบนี้นั้นไม่ใช่โลกที่เราจะอยู่อย่างถาวรเป็นเพียงแค่สถานที่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราอาศัยอยู่เพื่อที่จะทดสอบเราแล้วดูว่าเราจะผ่านบททดสอบของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หรือเปล่าเพราะสุดท้ายแล้วมนุษย์ทุกคนจะต้องตายทีนี้เราจะตายแบบไหนอัลลอฮ์ให้เวลาให้กับเราวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง24ชั่วโมงเท่ากันเลยเราจะตายในสภาพของผู้ที่มีอีมานหรือเราจะตายในสภาพที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธกริ้วมันก็อยู่ที่เราเพราะนั้น4ประการคือความหมายของคำว่าอัตตักวากลัวอัลลอฮ์ปฏิบัติในสิ่งที่มีแบบอย่างพอใจในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้และจะต้องเตรียมตัวในวันที่เราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกนะครับว่ามนุษย์จำนวนกลุ่มมากที่จะเข้าสวรรค์ของพระองค์นั้นจะมีคุณลักษณะ2 อย่าง 1มีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและ2วะฮุสนุลคุลุกก็คือจะต้องเป็นบุคคลผู้ที่มีมารยาทที่ดีซอฮาบะห์ถามท่านนบีอีกยารอซูลัลลอฮ์แล้วมนุษย์กลุ่มไหนล่ะที่จะเป็นมนุษย์ที่ถูกโยนลงไปในขุมนรกเป็นจำนวนมากถ้าคนที่มีความตักวาต่ออัลเลาะห์มีมารยาทที่ดีจะเป็นกลุ่มชนที่ได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นกลุ่มชนผู้ที่ซึ่งจะถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือใครพี่น้องคือคนที่มีมารยาทที่เลวหลายหลายคนเนี่ยนะครับละหมาดแต่ไม่ได้ละหมาดให้ตัวเองนะละหมาดให้กับคนอื่นหลายคนถือศีลอดแต่ผลบุญของการถือศีลอดไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเขาแต่ไปเกิดให้กับคนอื่นทำไมล่ะท่านนบีถามซอบะพวกท่านรู้หรือเปล่าว่าคนที่ล้มละลายเนี่ยคือใครมัลมุบลิสุนบีถามซอบะว่าใครคือคนที่ล้มละลายซอฮาบะห์ก็บอกด้วยกับความรู้สึกของพวกเขายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ล้มละลายคืออะไรคือคนที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองคือคนที่ติดหนี้ติดสินเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวนี่คือคนที่ล้มละลายท่านนบีบอกไม่ใช่
คนที่ล้มละลายคือในวันกิยามะห์คือคนที่มาด้วยกับการละหมาดมาด้วยกับการถือศีลอดมาด้วยกับการบริจาคมาด้วยกับการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแต่สิ่งที่เขาทำให้คนอื่นหมดเลยเพราะอะไรเพราะขณะที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเป็นไงพูดถึงคนนั้นนินทาคนนี้ด่าว่าคนนั้นช่อโกงคนนี้ทะเลาะเบาะแว้งกับคนนั้นพอถึงวันกิยามะห์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาละหมาดของเราไปมอบนี่ไงที่แกละหมาดนี่แกไปนินทาเขาใช่ไหมเอาไปมอบให้กับคนที่เรานินทาที่เราบริจาคเคยไปละเมิดไปช่อโกงเขาใช่ไหมเอาผลบุญของเราเนี่ยไปให้กับคนที่เราช่อโกงพอผลบุญของพวกเขาหมดเป็นไงปรากฏว่าอ้าวทำไมฉันถูกลงโทษด้วยกับการทำซินาทั้งที่ฉันไม่เคยทำซินามาก่อนทำไมฉันถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษด้วยกับการลักขโมยที่ฉันเพราะฉันไม่เคยลักขโมยมาก่อนเพราะอะไรเพราะความดีของเราถูกนำไปแจกจ่ายให้กับบุคคลอื่นหมดแล้วแล้วมันยังไม่พออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เอาความชั่วของคนที่เราไปนินทาคนที่เราไปช่อโกงเนี่ยมาให้กับเราพี่น้องว่าขาดทุนไหมขาดทุนดังนั้นท่านนบีจึงได้กล่าวนะครับว่ามนุษย์ที่จะถูกโยนลงไปในขุมนรกมากที่สุดเนี่ยอันฟัมคือปากวันฟัรและอวัยวะเพศท่านนบีคุตบะห์นบีบอกนะครับว่าใครก็ตามที่ประกันสองสิ่งสองประการให้กับฉันจะประกันสวรรค์ให้กับเขาซอฮาบะห์ถามนบียารอซูลุลลอฮ์ประกันอะไรล่ะประกันในสิ่งที่อยู่ระหว่างสองขากรรไกรลิ้นของเราเนี่ยนะครับลิ้นที่ไม่มีกระดูกเนี่ยถ้าพูดในสิ่งที่ดีนั่นคือสิ่งที่จะทำให้เราได้รางวัลการตอบแทนด้วยกับสวรรค์แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ลิ้นของเราเนี่ยใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องผลบุญความดีที่เราทำเป็นไงไปให้คนอื่นหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยวันฟัรอวัยวะเพศนะครับนบีบอกว่าใครก็ตามที่ประกันสองสิ่งสองประการนี้เนี่ยฉันจะประกันสวรรค์ให้กับเขาคือรักษาลิ้นและก็รักษาอวัยวะเพศของเขานะครับเพราะนั้นสิ่งที่ลิ้นสิ่งที่อวัยวะเพศแสดงออกมาก็เป็นส่วนหนึ่งของมารยาทที่เลวนะครับเราอยากอยู่ร่วมกับนบีในสวงสวรรค์ไหมอยากเราอยากจะเป็นบุคคลที่เป็นที่รักของท่านนบีไหมอยากมีใครบ้างไม่อยากที่จะเป็นบุคคลที่ท่านนบีรักและไม่เป็นบุคคลที่รักของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครบ้างที่ไม่อยากจะอยู่ร่วมอยู่ใกล้กับท่านนบีในสวงสวรรค์มีไหมไม่มีเลยเรามาดูคุณสมบัติคุณลักษณะนะครับอินนามินอาฮับบะกุมอิเลียคนที่จะเป็นที่รักยิ่งสำหรับฉันในหมู่ของพวกเจ้าวะอักรอบะกุมมินนีและคนที่จะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับฉันในหมู่ของพวกเจ้ามัจยลิซันเยามัลกิยามะในวันกิยามะในสวงสวรรค์เนี่ยอาฮาซินุกุมอัคลากอท่านนบีบอกนะว่าคนที่จะเป็นที่รักกับยิ่งสำหรับฉันคนที่อยู่ร่วมกับฉันใกล้ชิดกับฉันในสวงสวรรค์ก็คือคนที่มีมารยาทที่ดีความคิดของพวกเราเนี่ยก็จะมองว่าในเรื่องของศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของการละหมาดเป็นเรื่องของการถือศีลอดเป็นเรื่องของการประกอบอิบาดะห์ถูกต้องแต่ไม่ถูกทั้งหมดเพราะถ้าเราดูถึงบรรดาอิบาดะห์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางทีเนี่ยเรื่องที่จะพูดเนี่ยพี่น้องบางคนยังไม่รู้เลยว่าเราละหมาดไปทำไมว่าเราถือศีลอดไปทำไมว่าเราประกอบพิธีไปทำไมอะไรคือเป้าหมายอะไรคือจุดประสงค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราปฏิบัติอิบาดะห์ต่างๆเหล่านี้พี่น้องรู้หรือเปล่าในเรื่องของการทำฮัจญ์เนี่ยในอายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในเรื่องของฮัจญ์เอาไว้นะครับว่าอัลฮัจญ์อัชฮุรุมมะลูมาตการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นได้ถูกกำหนดเอาไว้ในเดือนที่ถูกระบุเอาไว้เดือนที่ถูกระบุเอาไว้คือเดือนอะไรเดือนชะวาลเดือนซุลกอดะห์แล้วก็10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นั่นก็คือเรียกว่าอัชฮุรุลฮัจญ์อัลฮัจญ์อัชฮุรุมมะลูมาตفَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ
และใครก็ตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดแล้วเขามีความพร้อมในการประกอบพิธีฮัจญ์พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้เนี่ยนะครับถ้าพี่น้องตั้งใจที่จะไปทำฮัจญ์พร้อมเมื่อไหร่ไปทันทีพี่น้องรีบไปเลยเพราะต่อไปเนี่ยนะครับฮัจญ์มันจะมีมูลค่าที่สูงขึ้นทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่พี่น้องไปที่มักกะหรือเวลาที่พี่น้องดูทีวีเป็นไงรอบๆมัสยิดฮารอมเนี่ยไม่มีแล้วนะบ้านหลังเล็กๆเหมือนที่เราเคยอยู่เมื่อ 10-20 ปีก่อนโต๊ะบางคนกี่บางคนเคยไป10ปีที่แล้วมีตลาดมุตอาใช่ไหมจำได้ไหมครับตลาดมุตอาแล้วก็จะมีที่พักที่ถูกๆไปฮัจญ์เมื่อก่อน 50,000 60,000 ก็ไปได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้ฮัจญ์อย่างน้อย 190,000 บาท150,000 ถึง 190,000 เพราะนั้นฮัจญ์เนี่ยนะครับมูลค่าที่เราจะต้องจ่ายมันสูงขึ้นและ2เวลาที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยเวลาฮัจญ์จริงๆเนี่ยอยู่ที่อารอฟะห์อยู่ที่มีนาเวลาที่ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยไม่ได้สุขสบายนะพี่น้องเต็นท์หลังหนึ่งเนี่ยนอนติดกันห้องน้ำเนี่ยนะครับต้องต่อแถวกันปีที่แล้วเนี่ยผมไปทำฮัจญ์บรรพุทธญาติที่ไปด้วยกันเนี่ยผู้หญิงเนี่ยโดยผู้หญิงเนี่ยน่าสงสารมากเขาบอกว่าไปรอต่อแถวเพื่อที่จะอาบน้ำละหมาดเพื่อจะละหมาดซุบฮีเนี่ยตื่นตั้งแต่ 4:00 ไปยืนต่อแถว 5:30 ยังไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยหลอมมันลำบากเพราะนั้นคนสูงอายุเป็นไงลำบากถ้าพี่น้องตั้งเจตนาพี่น้องมีความพร้อมนะครับหนุ่มๆแน่นๆ20ปี30ปีไปได้เลยนะครับฟะมันฟะรอดะฟีฮินนัลฮัจญ์ใครก็ตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาไปประกอบพิธีฮัจญ์จะต้องไปขว้างสวินอัลเลาะห์สั่งแบบนั้นไม่ใช่จะต้องไปวูกุฟที่อะรอฟะห์อัลเลาะห์สั่งแบบนั้นไม่ใช่ฟะลารอฟะซะอัลเลาะห์บอกว่าไงคนที่ไปทําฮัจญ์อย่าได้เกี่ยวพาราศีจะต้องลดสายตาจะต้องลดคำพูดวะลาฟูซูก็อย่าได้กระทำในสิ่งที่เป็นข้อห้ามอย่าได้ไปลักขโมยอย่าได้ไปทุบตีอย่าได้ไปพูดจาอย่าได้ไปทำในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามวะลาจีดาลฟิลฮัจญ์อย่าได้ทะเลาะเบาะแว้งกันขณะที่ประกอบพิธีฮัจญ์แสดงว่าเป้าหมายของฮัจญ์คืออะไรคือมารยาทฮัจญ์ที่จะได้รับรางวัลการตอบแทนเหมือนที่ท่านนบีบอกว่าฮัจญ์ที่มับรูทเนี่ยไลซะละฮูยะซาอุนอิลลัลญันนะฮัจญ์ที่มับรูทฮัจญ์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับเนี่ยจะไม่มีรางวัลการตอบแทนใดนอกจากสวรรค์คืออะไรคือฮัจญ์ที่มีมารยาทที่ดีคือฮัจญ์ที่จะต้องอาศัยมารยาทของผู้ที่ของเอียรอมขณะที่เราของเอียรอมจะต้องครองหัวใจของเราจะต้องครองมารยาทของเราด้วยเช่นเดียวกันท่านนบีกล่าวไว้นะครับว่ามันฮัจญะฟะลัมยัรฟุซใครก็ตามที่ประกอบพิธีฮัจญ์แล้วเขาไม่ไปเกี่ยวพาราศีเขาลดสายตาของเขาวะลัมยัสฟุซเขาไม่กระทำในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามให้หัวใจให้มารยาทของเขาอยู่ในหนทางที่ศาสนาได้วางเอาไว้รอยะอากาเยามาวาลาดัตฮูอุมมุเขาจะกลับมาจากฮัจญ์เหมือนกับวันที่เขาคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาเพราะฉะนั้นเป้าหมายของฮัจญ์คืออะไรคือมารยาทเป้าหมายของละหมาดที่เราละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาคืออะไรคือการที่เรายืนจะต้องตักบีรคือการที่เราจะต้องอ่านฟาติฮะคือการที่เราต้องอ่านซูเราะห์ไม่ใช่เรามาดูอายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงเรื่องของการละหมาดเอาไว้นะครับว่าวะอากิมิศศอลาห์พวกท่านจงดำรงรักษาการละหมาดอินนัสศอลาตะตันฮาอานินฟะชาอิวัลมุนกัรเพราะแท้จริงการละหมาดที่มีคุณภาพจะต้องเน้นนะครับการละหมาดที่อัลเลาะห์รับการละหมาดที่จะได้รับการตอบแทนการละหมาดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของเราเนี่ยคือการละหมาดที่จะต้องมีคุณภาพ
ละหมาดแบบไหนล่ะที่เป็นละหมาดที่มีคุณภาพคือการละหมาดที่หัวใจของเรานั้นจะต้องมีความคุชัวมีความสงบนิ่งต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่พอตักเบรเอเมื่อกี้ลืมของลืมไว้ที่ไหนนะเอ้ยเวลาตักเบรเดี๋ยวเวลาละหมาดเสร็จจะไปซื้อกับข้าวจะเอาอะไรมาทำกับข้าวดีไม่ใช่เวลาที่เราละหมาดจะต้องตัดโลกดุนยานี้ทั้งหมดออกจากหัวใจของเราและประการที่สองละหมาดที่จะมีคุณภาพคือการละหมาดที่จะต้องเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถ่ายทอดให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ศ็อลลูกะมารออัยตุมูนีอุซัลลีพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนกับที่เห็นและก็รู้ว่าฉันละหมาดแบบไหนละหมาดแบบนั้นแหละครับพี่น้องจะมีคุณภาพแล้วละหมาดที่มีคุณภาพจะเป็นอย่างไรอินนัสศอลาตะตันฮาการละหมาดที่มีคุณภาพละหมาดที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับเป้าหมายของมันคือจะห้ามอานินฟะชะจากสิ่งที่ชั่วร้ายจากสิ่งที่ลามุกวันมุงกัรนะครับคำว่ามุงกัรวันฟะชะวันมุงกัรเนี่ยนักวิชาการกล่าวเอาไว้นะครับว่าคำว่าฟะชะก็คือสิ่งที่ไม่ดีที่แสดงออกมาด้วยกับคำพูดและการกระทำส่วนคำว่ามุงกัรก็คือสิ่งที่แสดงออกมาแล้วสังคมรอบข้างเนี่ยรังเกียจเพราะนั้นคนที่ละหมาดดีคนที่ละหมาดถูกต้องสิ่งที่เขาจะได้รับคืออะไรคือมารยาทการละหมาดจะมาห้ามจากการแสดงออกในสิ่งที่เป็นมารยาทที่ไม่ดีการละหมาดที่ดีจะมาห้ามลิ้นของเขาไม่ให้ไปพูดถึงบุคคลอื่นในทางที่เสื่อมเสียการละหมาดจะมาห้ามหัวใจของเขาไม่ให้ไปอยากได้ในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของคนอื่นการละหมาดจะทำให้หัวใจของเขามีความรักต่อพี่น้องมุสลิมของเขามีความเสียสละในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการละหมาดเพื่ออะไรเพื่อมารยาทของเราการถือศีลอดล่ะพี่น้องการถือศีลอดก็เช่นเดียวกันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในเรื่องของการถือศีลอดว่าไงครับยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศซิยามกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกอบลิกุมโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายการถือศีลอดนั้นได้ถูกบัญญัติเหนือพวกสู่เจ้าเหมือนดังเช่นที่ได้ถูกบัญญัติให้แก่กลุ่มชนก่อนหน้าสู่เจ้าเพื่ออะไรเพื่อให้เราหิวเพื่อให้เรากระหายเพื่อให้เรามีความละโหยเพื่อให้เรามีความอ่อนแอไม่ใช่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าละอัลละกุมตัตตะกูนเพื่อที่จะให้พวกเจ้าทั้งหลายมีความยำเกรงและความยำเกรงจะเป็นกุญแจสู่อะไรสู่สวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบุคคลที่จะได้รับสวรรค์คือใครคือผู้ที่มีความยำเกรงและผู้ที่มีมารยาทที่ดีเพราะถ้าวันนี้การถือศีลของเราที่เราพยายามที่จะภาคเพียรพยายามที่จะอดน้ำอดข้าวและไม่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องขาดทุนมั้ยขาดทุนและเป้าหมายของการถือศีลเพื่ออะไรเพื่อให้เราพัฒนาในเรื่องของมารยาทของพวกเราแม้แต่เรื่องของการจ่ายซะกาตพี่น้องที่รักทั้งหลายไม่ได้ต้องพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องการให้เราเอาทรัพย์สินของเราไปให้คนอื่นอย่างเดียวแต่สิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแฝงเอาไว้ในเรื่องของการจ่ายซะกาตในเรื่องของการบริจาคคืออะไรอายะห์กุรอานบอกว่าคุซมินอัมวาลิฮิมจงเอาจากทรัพย์สินของพวกเขาซอดะกอตันเป็นการบริจาคในสิ่งที่เกินในสิ่งที่เกินจากศาสนากำหนดเอาไว้เนี่ยตุตอฮฮิรูฮุมตุตอฮฮิรูฮุมแปลว่าอะไรแปลว่าซักฟอกพวกเขาให้สะอาดนะครับจากบาปจากความผิดและเป็นการซักฟอกในสิ่งที่เป็นมารยาทที่ไม่ดีความตระหนี่ที่เหนียวที่อยู่ในหัวใจความรู้สึกชิงชังที่มีต่อพี่น้องของเขาที่อยู่ในหัวใจเนี่ยการบริจาคมันจะมาซักฟอกขจัดสิ่งต่างๆเหล่านี้วะตุซักกีฮิมบิฮานะครับและเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องการที่จะให้เพิ่มในสิ่งที่เป็นมารยาทที่ดีคนยิ่งบริจาคมาก
คนยิ่งจ่ายซะกาตมากพี่น้องไปดูได้เลยนะครับคนนั้นจะเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีเพราะอะไรเพราะเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้เพราะนั้นถ้าเราพิจารณาเนี่ยในเรื่องของการละหมาดในเรื่องของการถือศีลอดในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์ในเรื่องของการบริจาคอิบาดะห์ที่เป็นอิบาดะห์หลักของพวกเราเนี่ยสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแฝงเอาไว้คืออะไรคือเรื่องของมารยาทเพราะการปฏิบัติอิบาดะห์ถ้าขาดในสิ่งที่เป็นมารยาทที่ดีได้กับใครได้กับเราแต่การปฏิบัติอิบาดะห์ที่แฝงหรือมีในสิ่งที่เป็นมารยาทที่ดีเป็นสิ่งที่ให้กับบุคคลอื่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับว่าลาตะฮกิรันนะมินัลมะอรูฟิชัยอะพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ดูถูกในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยวะลาอันตัลกออะคอกะบิวัจฮิตตอลีกแม้แต่การที่ท่านออกไปพบกับพี่น้องของท่านด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยนั่นคือความดีนั่นคือสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่เพิ่มน้ำหนักบนตาช่างของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเพราะนั้นนี่คือภาคผลของมารยาทที่ดีที่จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รับสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความเมตตาของพระองค์เรามาดูตัวอย่างนะมารยาทที่ดีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงออกเนี่ยไม่ได้แสดงออกเฉพาะกับพี่น้องมุสลิมแต่เพียงเดียวแม้แต่บรรดาผู้ที่เป็นศัตรูก็ด้วยเช่นเดียวกันครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านนบีได้ส่งกองทหารไปยังแคว้นนัจญ์คือทางตอนเหนือของเมืองมาดีนะและกองทหารกองสอดแนมเนี่ยก็ไปจับเฉลยมาได้หนึ่งคนปรากฏว่าเฉลยคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นหัวหน้าเผ่าของเมืองยามามะชื่อว่าท่านซูมามะบินอุซานพอจับมาได้นะครับซอบะก็นำมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกกับท่านนบีซูมามะเนี่ยเป็นหัวหน้าเผ่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของอิสลามเลยเพราะนั้นจับมาให้ท่านนบีเพื่อที่ให้ท่านนบีลงโทษเกี่ยวกับการสังหารแต่ท่านนบีของเราเหมือนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้นะครับว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เป็นความเมตตากับบรรดามนุษยชาติท่านนบีว่าฉันจะไม่สังหารซูมามะแล้วท่านนบีก็ให้เหล่าบรรดาซอบะเนี่ยผูกซูมามะไว้กับเสาในมัสยิดผูกซูมามะไว้กับเสาในมัสยิดของท่านนบีแล้วก็ให้เอาอาหารเอาน้ำให้กับท่านซูมามะท่านนบีก็เดินไปหาท่านซูมามะและก็กล่าวแก่ท่านซูมามะนะครับว่ามาอินดะกะยาซูมามะมีอะไรจะพูดกับฉันไหมโอซูมามะซูมามะก็กล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่าอินดีค่อยรุนยามุฮัมมัดฉันมีความดีฉันมีสิ่งที่ดีโอ้มุฮัมมัดอินตักตุลนีตักตุนซาดามินถ้ามุฮัมมัดสังหารฉันแล้วก็เผ่าของฉันตระกูลของฉันเนี่ยเป็นตระกูลที่ใหญ่และพวกเขาเหล่านั้นก็จะยกกองทัพมาเพื่อที่จะจัดการกับผู้ที่สังหารฉันวะอินตุลอิมอะลาชากิรแต่ถ้าท่านเมตตาต่อฉันปล่อยฉันไปแล้วก็ฉันจะเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความขอบคุณในความเมตตาที่ท่านได้กระทำวะอิงกุนตาตุรีดุลมานแต่ถ้ามุฮัมมัดถ้าท่านต้องการทรัพย์สินเงินทองฟาซัลบอกฉันมาเพราะเผ่าของฉันเนี่ยเป็นเผ่าที่มีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายตัวอติมินฮุมาชิฉันจะนำทรัพย์สินเหล่านั้นมามอบให้กับท่านในสิ่งที่ท่านปรารถนาท่านนบีก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็เดินจากไปพอวันรุ่งขึ้นท่านนบีก็มาถามซูมามะด้วยกับคำถามเดียวกันท่านซูมามะก็ตอบด้วยกับคำตอบแบบเดียวกันท่านนบีก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็เดินจากไปพอวันที่3ท่านนบีก็มาถามซูมามะอีกนะครับท่านซูมามะก็ตอบเหมือนกับที่เคยตอบในวันแรกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอซูมามะบอกแบบนั้นเนี่ยท่านนบีกล่าวแก่เราบรรดาซอบะห์นะครับว่าโปรดเชือกแล้วก็ปล่อยซูมามะไป
อุซอบะถามท่านยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านนบีโอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปล่อยซุมามะไปทำไมคนเนี้ยเป็นศัตรูตัวฉกาจเลยนะท่านบอกว่าปล่อยซุมามะไปซุมามะก็ประหลาดใจซุมามะก็เดินออกไปจากมัสยิดแล้วไปที่สวนแห่งหนึ่งแล้วซุมามะก็อาบน้ำชำระล้างร่างกายแล้วก็เดินกลับมาในมัสยิดมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องรู้ไหมว่าซุมามะกลับมาทำไมแล้วอะไรคือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงออกท่านนบีปล่อยท่านซุมามะให้เห็นในสิ่งที่เป็นมารยาทของท่านที่แสดงออกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีให้ท่านซุมามะเห็นในสิ่งที่เป็นมารยาทระหว่างมุสลิมกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ซุมามะเห็นในเรื่องของการละหมาดให้ซุมามะได้ยินในเรื่องของอัลกุรอานพอวันที่3ซุมามะถูกปล่อยซุมามะเดินมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกล่าวกับท่านนบีนะครับว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะกะรอซูลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าที่ควรแก่การสักการะอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านโอ้มุฮัมมัดคือรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮิซุมามะกล่าวนะครับว่าขอสาบานต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีบุคคลใดบนหน้าแผ่นดินนี้อับกอดูอิลัยยามินวัจฮิกที่จะเป็นที่รังเกียจสำหรับฉันมากกว่าใบหน้าของท่านเพราะอะไรเพราะซุมามะเมื่อก่อนเป็นผู้นำของเผ่ายะมามะเป็นศัตรูกับอิสลามปฏิเสธในการที่จะรับศาสนาอิสลามแต่ด้วยกับมารยาทของท่านนบีซุมามะบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยใบหน้าของท่านนบีเป็นใบหน้าที่เป็นที่รักยิ่งสำหรับฉันเหนือกว่าใบหน้าของบุคคลอื่นทั้งหมดเลยและขอสาบานต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีศาสนาใดที่จะเป็นที่รังเกียจสำหรับฉันมากกว่าอิสลามไปแล้วเมื่อก่อนแต่วันนี้ศาสนาอิสลามอัลกุรอานที่ฉันได้ยินการปฏิบัติอิบาดะห์ที่ท่านนบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์แสดงออกมารยาทที่ฉันได้เห็นจากมุสลิมเป็นศาสนาที่เป็นที่รักยิ่งสำหรับฉันเหนือกว่าศาสนาอื่นใดทั้งหมดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานมาให้กับท่านนบีนะครับว่าฟะบิมาเราะห์มะตินมินัลลอฮิลินตะละฮุมและด้วยกับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทําให้เจ้าเนี่ยแสดงออกถึงความอ่อนโยนต่อพวกเขาอายะกุรอานอายะนี้ถูกประทานลงมาในหลังจากสงครามอุฮุดพี่น้องที่รักทั้งหลายสงครามอุฮุดอย่างที่เราเรียนรู้จากหน้าประวัติศาสตร์นะครับว่าด้วยกับการที่พลธนูเนี่ยฝ่าฝืนคำสั่งของท่านนบีจนกระทั่งกองทัพอิสลามประสบกับความพ่ายแพ้จนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รับบาดเจ็บเลือดของท่านไหลฟันของท่านหักศีรษะของท่านเต็มไปด้วยเลือดเนี่ยแต่ท่านนบีไม่ได้ตำหนิไม่ได้ด่าทอเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นเลยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวนะครับว่าฟะบิมาเราะห์มะติมมินัลลอฮิลินตะละฮุมและด้วยกับความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เจ้าเนี่ยแสดงออกถึงความอ่อนโยนต่อพวกเขาให้อภัยต่อพวกเขาวะลากุนตะพระองค์อัลเลาะห์สอนท่านนบีนะหากแม้นว่าหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยวะลากุนตะฟัซซอลใช้คำพูดที่หยาบคายก็เป็นสิทธิ์ที่ท่านนบีจะทำได้ใช่ไหมเหมือนมีคนหนึ่งฝ่าฝืนคำสั่งของเราสมมุติเรามีบริษัทเรามีร้านค้าเรามีลูกจ้างแล้วลูกจ้างปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเราจนทำให้การค้าขายของเราเนี่ยขาดทุนจนทำให้ร้านค้าของเราเนี่ยประสบกับความล้มเหลวก็เป็นสิทธิ์ของเราที่จะต้องไปดุด่าแต่ท่านนบีไม่ทำวะลากุนตะฟัซซอนพระองค์อัลเลาะห์บอกว่าถ้าท่านใช้คำพูดที่หยาบคายกับพวกเขาแล้วก็กอลีซอนกอน
ถ้าท่านใช้กิริยามารยาที่ไม่เหมาะสมแล้วเราก็ลังฟัดดูมินฮาลิกเหล่าบรรดาซอบ้าเหล่านี้ที่พวกเขาเหล่านั้นร่วมทำสงครามแล้วก็พ่ายแพ้จะออกจากท่านทั้งหมดเลยจะปฏิเสธศาสนาอิสลามทั้งหมดเลยทำไมล่ะที่เขาสามารถที่จะยืนหยัดเนื่องจากมารยาทและเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เราได้เห็นนะครับว่าด้วยกับมารยาทมันมีความสามารถมากกว่าอาวุธเสียอีกอิสลามมาถึงพวกเราในบ้านเมืองนี้เนี่ยด้วยกับการเข็นฆ่าหรือเปล่าไม่ใช่ศาสนาอิสลามมาถึงแหลมมารายูมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกับมารยาทของพ่อค้าอาหรับที่เขาแสดงออกถึงสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานที่เขาแสดงออกในสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนทำให้คนในคาบสมุทรแหลมมาลายูทั้งหมดรับศาสนาอิสลามฟะฟูอันฮุมท่านนบีจึงได้กล่าวนะครับว่าจงให้อภัยแก่พวกเขาวัสตักฟิลละฮุมและจงขออภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเขาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ4ประการที่มีอยู่ในตัวของพวกเราคนหนึ่งคนใดพี่น้องตรวจสอบนะครับถ้าเรามี4ประการนี้อยู่ในตัวของเราแม้ว่าเราจะยากจนก็ไม่ต้องเสียใจแม้ว่าเราจะไม่มีอาหารกินก็ไม่ต้องเสียใจนั่นคือเครื่องหมายว่าเราจะเป็นบุคคลผู้ที่ได้รับความสำเร็จในโลกดุนยานี้ซิดกุลฮะดีษประการที่1พูดจริงคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยพูดอะไรก็ตามจะต้องทำให้ได้ในสิ่งที่พูดถ้าทำไม่ได้ไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปสัญญาพูดจริงมุสลิมจะต้องเป็นคนที่พูดจริงทำจริงวะฮิบซุลอามานะรักษาในสิ่งที่เป็นอามานะความรับผิดชอบอะไรก็ตามที่เป็นความรับผิดชอบที่บุคคลรอบข้างมาให้กับเรามาฝากไว้กับเรานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรักษาวะฮุสนุนคูลุกประการที่3มารยาทที่ดีถ้าเรามี4ประการนี้มี1พูดจริง2รักษาอามานะ3มีมารยาทที่ดีและ4อิฟฟะตุลมัดอัมอิฟฟะตุลมัดอัมคืออะไรบริโภคอย่างพอเพียงไม่เป็นคนที่สุรุ่ยสุร่ายไม่ใช่หมายความว่าอัลเลาะห์ฉันมีเงินทองมากมายอัลเลาะห์ให้ริสกีให้เงินทองกับฉันอย่างมากมายฉันกินอยากก็กินกินหมดกินไม่หมดไม่สนใจไม่ใช่คนที่ดีเนี่ยกินบริโภคอย่างพอเพียงนะครับเพราะนั้นเรื่องของมารยาทที่ดีคือสิ่งที่เราแสดงออกตัวอย่างคือท่านนบีแสดงออกกับบุคคลผู้ที่เป็นศัตรูและเปลี่ยนไหมครับพี่น้องเปลี่ยนจากคนที่เป็นศัตรูให้มากลายเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านซูมามะห์มาเข้ารับศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ใช่ท่านเข้าเพียงแค่คนเดียวนะครับท่านกลับไปยังเมืองยามามะแล้วก็ด่าว่าเรียกร้องจนกระทั่งชาวเมืองยามามะเนี่ยมาเป็นมุสลิมทั้งหมดด้วยกับอะไรด้วยกับอาวุธไหมไม่ใช่ด้วยกับมารยาทของท่านนบีด้วยกับมารยาทของเหล่าบรรดาซอบะด้วยกับสิ่งที่แสดงออกมาจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนเช่นเดียวกันนะครับมารยาทคือสิ่งที่เราจะต้องแสดงออกกับผู้ที่เป็นภรรยาของเราด้วยเช่นเดียวกันคนที่อยู่ในครอบครัวของเราจะต้องเป็นบุคคลผู้ที่เราจะต้องแสดงออกด้วยกับมารยาทที่ดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าคอยรุกุมลิอะห์ลีคนที่ดีที่สุดในหมู่ของพวกเจ้าก็คือคนที่ปฏิบัติดีต่อคนในครอบครัวปฏิบัติดีต่อภรรยาปฏิบัติดีต่อลูกปฏิบัติดีต่อคนรับใช้นะครับวะอานาคอยรุกุมลิอะห์ลีเพราะฉันเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนในครอบครัวของฉันพี่น้องลองมาดูนะครับว่าเวลาที่ท่านนบีอยู่กับคนในครอบครัวท่านนบีทำอะไรซอบะห์เนี่ยฉลาดอยากรู้ว่าท่านนบีอยู่ในครอบครัวเนี่ยท่านนบีทำอะไรบ้างมาถามท่านหญิงไอชะมาถามภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอัสวัดนะครับ
ได้กล่าวนะครับว่าซาอันตูอาอิชะตะรอดิยัลลอฮุอันฮุมาท่านอัสวัดได้ไปหาท่านหญิงอาอิชะแล้วก็กล่าวถามกับท่านหญิงอาอิชะรอดิยัลลอฮุอันฮานะครับว่ามากานะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัสนะอูฟีบัยติอะไรคือสิ่งที่ท่านนบีทำขณะที่อยู่ที่บ้านวันนี้อยากรู้ว่าบังแลเนี่ยเป็นคนดีไหมอยากรู้ว่าบังหมัดเป็นคนดีไหมถามภรรยาบังแลถามอะไรบังหมัดว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาทำอะไรซอบะเช่นเดียวกันถามท่านหญิงไอชานะครับว่าท่านนบีอยู่ที่บ้านเนี่ยท่านนบีทำอะไรพวกเราคิดดูนะครับว่าท่านนบีเนี่ยเป็นใครเป็นคนที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาส่งมาเพื่อที่จะประกาศศาสนาอิสลามอามานะความรับผิดชอบของท่านนบีเนี่ยมันใหญ่หลวงกว่าพวกเราจะต้องออกไปเรียกร้องจะต้องออกไปด่าว่าจะต้องออกไปเชิญชวนนะครับภาระที่ท่านนบีจะต้องปฏิบัตินอกบ้านเนี่ยมันสาหัสมันเหนื่อยมากแล้วแต่พี่น้องมาฟังนะครับสิ่งที่ท่านหญิงอาชาบอกถึงลักษณะของท่านนบีในบ้านท่านหญิงอาชาบอกนะครับว่ากานายาคูนูฟีเมฮนาติอัฮลีฮีท่านนบีอยู่ในบ้านท่านนบีจะช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นงานบ้านท่านนบีกวาดบ้านท่านนบีซักเสื้อผ้าเองท่านนบีซ่อมรองเท้าเองท่านนบีเย็บผ้าเองถ้าเป็นพวกเราเป็นไงกลับมาบ้านเหนื่อยกลับมาออกจากบ้านไปทำงานเหนื่อยกลับมาเห็นแม่บ้านไม่ทำกับข้าวเนี่ยเป็นไงโมโหแล้วนี่ฉันทำงานมาเหนื่อยทำไมไม่เตรียมข้าวไม่เตรียมน้ำให้กับฉันแต่ท่านนบีไม่ใช่ท่านนบีกลับมาออกไปด่าว่าออกไปเรียกร้องเชิญชวนกลับมาท่านนบีก็ยังมาช่วยภรรยาทำงานบ้านครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านนบีกลับมาที่บ้านถามภรรยาของท่านถามภรรยาว่าที่บ้านเนี่ยมีอาหารไหมออกไปนอกบ้านไปทำงานศาสนาเหนื่อยกลับมาถามภรรยามีอาหารให้ที่จะรับประทานไหมภรรยาของท่านนบีบอกว่าที่บ้านของเราเนี่ยไม่มีอาหารเลยถ้าเป็นเราเป็นไงนิ่งไป3วินาทีแล้วก็ใช้แม่ไม้มวยไทยในการเตะภรรยาใช่ไหมนบีบอกว่าไงอีดันอินนีซอเอ็มถ้าที่บ้านไม่มีอาหารวันนี้ฉันถือศีลอดจบไหมพี่น้องจบแต่เป็นพวกเราเราอ่อนหลอต่อความยาวเสาความยืดจนกระทั่งทะเลาะเบาแว้งกันแหละแต่นั่นคือบอกว่าถ้าไม่มีอาหารถ้าไม่ได้เตรียมอาหารไว้อีดันอินนีซอเอ็มฉันถือศีลอดนะครับท่านหญิงอาชาบอกนะครับว่ากานรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นยักซิฟูนะละเย็บซ่อมรองเท้าของท่านเองวะยะคีตุซาบะเย็บเสื้อผ้าปะชุนเสื้อผ้าของท่านนบีเองวะยะมาลูฟีบัยติฮีและทํางานบ้านกะมายะมาลูอะฮาดุกุมฟีบัยติเหมือนกับที่พวกท่านทั้งหลายทําภรรยาทําอะไรท่านนบีช่วยแต่ที่แตกต่างจากพวกเราฟาอิซาฮาดะรอติศอลาเมื่อได้ยินเสียงอาซานบางคนของพวกเราเป็นไงกลับมาจากทำงานอัลลอฮ์เหนื่อยขอนอนพักก่อนได้ยินเสียงอาซานไม่เป็นไรเดี๋ยวตื่นมาแล้วค่อยละหมาดแต่ท่านนบีช่วยงานบ้านฟาอิซาฮาดะรอติศอลาเมื่อได้ยินเสียงอาซานฮัยยาลัสศอลาจงรีบเร่งไปสู่การละหมาดยะตะวัดดออูท่านนบีออกไปอาบน้ำละหมาดวะยะคุรุยูอิลัสศอลาแล้วออกไปสู่การละหมาดกะอันนะฮูลายะอริฟูนาท่านหญิงอาชาบอกนะครับว่าเหมือนกับท่านนบีไม่รู้จักเราเลยคือเรื่องระหว่างภรรยาก็คือหน้าที่ที่ท่านนบีจะต้องทำแต่ถ้าเป็นเรื่องระหว่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งที่ท่านนบีจะต้องปฏิบัติแยกงานของดุนยาก็คือดุนยางานของอาคิเราะห์ก็คืออาคิเราะห์นะครับไม่เอามาปะปนกันนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเห็นจากรูปแบบมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่แสดงออก
ต่อผู้ที่เป็นภรรยาแม้แต่เด็กเล็กๆพี่น้องที่รักทั้งหลายแม้แต่เด็กเล็กๆเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบีนั่งรับประทานอาหารและที่ตักของท่านนบีเนี่ยก็มีท่านอุมัรบุตรของท่านอบีสลามะซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของท่านนบีเพราะท่านหญิงสลามะเนี่ยนะครับเดิมท่านมีสามีก็คือท่านอบูสลามะและท่านอบูสลามะก็เสียชีวิตและท่านนบีเนี่ยนะครับก็ไปสู่ขอท่านหญิงสลามะมาเป็นภรรยาและก็มีลูกติดมาหนึ่งคนก็คือท่านอุมัรอุมัรเนี่ยก็เป็นเด็กตัวเล็กๆอายุ3ขวบ4ขวบทีนี้เด็กพออายุ3ขวบ4ขวบเวลานั่งรับประทานอาหารเป็นไงเด็กมืออยู่นิ่งไหมไม่นิ่งมือก็คว้านั่นคว้านี่ถ้าเป็นพวกเราเป็นไงตีมือสักทีสิอยู่ให้มันนิ่งๆแต่ท่านนบีไม่ใช่มารยาทของท่านนบีแม้แต่เด็กตัวเล็กท่านนบีกล่าวแก่ท่านอุมัรนะครับว่ายาอุมัรยากุลามโอ้เด็กน้อยเอ๋ยซัมมิลลาจงกล่าวบิสมิลลาจงกล่าวพระนามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนมารยาทสอนมารยาทให้กับเด็กๆว่าเวลาที่อยู่บนโต๊ะอาหารเนี่ยก่อนที่จะรับประทานอาหารเนี่ยให้กล่าวบิสมิลลาวะกุนบิยามีนิกและจงรับประทานอาหารด้วยกับมือข้างขวาเพราะเด็กเวลามันกินมันไม่รู้หรอกข้างขวาข้างซ้ายเอาเข้าปากได้เอาเข้าปากไว้ก่อนท่านนบีสอนให้กินด้วยกับมือข้างขวาวะกุนมิมมายะลีและมารยาทบนโต๊ะอาหารก็คือกินในสิ่งที่อยู่ข้างหน้าก่อนที่จะไปกินในสิ่งที่อยู่ห่างออกไปนี่คือมารยาทในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงออกนะครับให้กับบรรดาเด็กๆให้กับผู้ที่เป็นภรรยาให้กับบุคคลรอบข้างแม้แต่บรรดาบุคคลผู้ที่เป็นศัตรูเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้สวรรค์มันอยู่แค่เอื้อมมันอยู่ที่การที่เราจะใช้ชีวิตแบบไหนในโลกดุนยามันอยู่ในการที่เราจะพัฒนาปรับปรุงมารยาทของเราเพื่อให้เราเป็นบุคคลผู้ที่ใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามารยาทเป็นสิ่งที่สามารถที่จะแก้ไขสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้จำไว้เลยนะครับไม่ได้หมายความมารยาทเป็นสิ่งที่ติดมากับตัวของฉันตั้งแต่เกิดเป็นสิ่งที่ฉันไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่มารยาทเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสามารถที่จะแก้ไขได้เพราะแม้แต่สุนัขพี่น้องที่รักทั้งหลายแม้แต่สุนัขที่เราเรียกว่าหมาเนี่ยนะครับถ้าเอามาฝึกถ้าเอามาสอนสุนัขก็สามารถที่จะทำในสิ่งที่ถูกฝึกและสิ่งที่ถูกสอนได้พี่น้องรู้หรือเปล่าสุนัขถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานในเชิงยกย่องแต่เป็นสุนัขแบบไหนสุนัขที่ถูกฝึกสุนัขที่ถูกสอนสุนัขที่ถูกใช้ในการล่าสัตว์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงสุนัขในลักษณะของการยกย่องว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเป็นมนุษย์เป็นคนที่มีความดีงามมีความประเสริฐมีสติปัญญามากกว่าสุนัขเราสามารถที่จะเรียนรู้เราสามารถที่จะแก้ไขเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นมารยาทของเราได้นะครับและเราเริ่มจากตัวของเราก่อนเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของศาสนาดูว่าท่านนบีทำแบบไหนดูว่าซอฮาบะห์ปฏิบัติอย่างไรนำมาสู่การปฏิบัติในมารยาทของพวกเราและสอนเหมือนที่ท่านนบีสอนคนรอบข้างเราสอนภรรยาเราสอนลูกๆของเรานะครับแสดงออกให้กับบุคคลรอบข้างได้รู้ทุกวันนี้เนี่ยปัญหาที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในสังคมก็คือความเข้าใจผิดในเรื่องของอิสลามถ้าวันนี้เราไม่เอาในสิ่งที่เป็นอิสลามที่แท้จริงไปแสดงออกให้กับบุคคลรอบข้างได้เห็นเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่รู้จักเขาก็จะรู้เพียงแค่ว่ามุสลิมคือคนที่ไม่กินหมูมุสลิมคือผู้ชายที่แต่งงานได้4คนแต่ถ้าวันนี้เราเอาอิสลามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์มาสู่การปฏิบัติจะทำให้เขารู้ว่าคนที่เป็นพ่อค้ามุสลิมเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์คนที่เป็นข้าราชการมุสลิมคือคนที่ไม่กินไม่รับสินบนคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษามุสลิมคือคนที่ไม่ฉ้อโกงในการสอบ
คนที่เป็นมุสลิมคือคนที่เชื่อถือได้คือคนที่คบได้นี่แหละครับทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของคำว่ามารยาทเพราะฉะนั้นสวรรค์อยู่ที่มารยาทที่เราแสดงออกเพราะมารยาทนั้นจะเป็นสิ่งที่ส่งผลสะท้อนมาถึงพวกเราและคนรอบข้างซึ่งจะแตกต่างจากอิบาดะห์ที่จะส่งผลเฉพาะตัวของเราในวันกิยามะห์แต่เพียงอย่างเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากและก็บอกเพื่อให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงในมารยาทของเราเพื่อที่จะได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ก็คงจะฝากกับพี่น้องในวันนี้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับญะซากัลลอฮุค็อยรันอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ศรีอุทัยนะครับผมวันนี้พี่น้องที่ติดตามทางแฟนเพจนะครับที่มีการไลฟ์สดนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิสองทางธรรมครับเพจของยาทีมทีวีแล้วก็กลุ่มอันนี้คลาสนะครับใครมีคำถามอะไรไหมครับช่วงท้ายนี้มีด้านข้างเลยนะฮะแป๊บนึงนะครับบิสมิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อาจารย์ครับที่อาจารย์บอกสวรรค์มันมีทั้งหมดประมาณ100ชั้นครับคราวนี้พ่อแม่เราเนี่ยได้เข้าสวรรค์เหมือนกันเราก็เข้าสวรรค์แต่อยู่คนละชั้นคราวนี้พ่อเนี่ยอยู่ชั้นสูงกว่าเราครับเราอยู่ชั้นต่ำกว่าเรามีอัลเลาะห์จะให้เราขึ้นไปหาได้ไหมหรือพ่อจะลงมาหาเราได้มั้ยไปเยี่ยมเยียนไปเยี่ยมเยียนอย่างเงี้ยเพราะมันอยู่คนละชั้นเดี๋ยวให้ตามตอบด้วยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสสลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาฮ์ซุมมามาบะเป็นคำถามที่ดีนะครับแล้วก็เราก็หวังนะครับว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของบุคคลผู้ที่ได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสวงสวรรค์พี่น้องรู้ไหมครับในหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงคนที่เป็นพ่อแม่อย่างพวกเราเนี่ยว่าพอถึงวันกิยามะห์เนี่ยเราได้รับสวรรค์ที่สูงมากกว่าสิ่งที่เราคิดเอาไว้ว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเอ๊ะทำไมทำให้เราได้รับสวรรค์ถึงกับชั้นสูงๆเนี่ยท่านนบีบอกว่าอันเนื่องมาจากการที่ลูกหลานของท่านเนี่ยขออภัยโทษให้กับท่านเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะทำให้เราได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับดุอาของลูกหลานของเราก็คือในเรื่องของการบอกในเรื่องของการอบรมลูกหลานของเราให้เป็นคนดีเพราะคนที่จะขอดุอาและให้ดุอาของเราของเขานั้นถูกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับเนี่ยจะต้องเป็นคนดีเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะให้ลูกหลานของเราเป็นคนดีก็เริ่มตั้งแต่วันนี้แหละครับทีนี้พอเวลาเราไปอยู่ในสวงสวรรค์เนี่ยคนที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าพออยู่ชั้นสูงแล้วจะลงมาชั้นต่ำไม่ได้คนในสวงสวรรค์สามารถที่จะไปหาสามารถที่จะเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันได้นะครับก็เป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความเมตตานะครับแก่พวกเราและหวังว่าเป็นดุอานะครับว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์อินชาอัลเลาะห์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมจานขอถามนิดนึงพอดีมีคนกาเฟสบางทีเขาแบบไม่เข้าใจแล้วเขาถามอย่างเช่นกาเฟสเขาจะถามประมาณหะดีษที่ว่าอัดดุนยาซิยานุลมุมินวะยานะตุนกาเฟสแล้วทำไมอ่ะไอคนมุมินเนี่ยทำไมมันมีรถขับสวยหรูมีอะไรแล้วดูอยู่บ้านดีเขาทำตัวดีแต่ฉันเนี่ยจนแต่ทำไมในหะดีษบอกฉันเหมือนอยู่ในสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยจะบอกเขายังไงดีครับอาจารย์บิสมิลลาฮ์ครับคำถามนี้เนี่ยครั้งหนึ่งท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลก็ได้เคยถูกถามด้วยกับคำถามนี้เช่นเดียวกันวันหนึ่งเนี่ยท่านอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยขี่พาหนะแล้วก็เดินไปในเมืองแบกแดดปรากฏว่าเจอยะฮูดีคนหนึ่งยะฮูดีเนี่ยเป็นคนยากจนยะฮูดีก็เรียกท่านอิหม่ามอะห์มัดแล้วก็ถามด้วยกับคำถามนี้ว่าอะห์มัดไหนนบีของพวกท่านบอกว่าดุนยานี้เนี่ยเป็นสวรรค์ของผู้ปฏิเสธและเป็นเหมือนกับที่พันธนาการของผู้ศรัทธาท่านอิหม่ามอะห์มัดบอกงี้ครับบอกว่าใช่คำกล่าวของท่านนบีนี้เป็นจริงเพราะในวันกิยามะห์สิ่งที่ท่านจะถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้น
จะทำให้ท่านลืมในความสุขสบายที่ท่านสามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนบนโลกดุนยาได้เพราะนั้นนัยยะของอะดีษบทนี้ก็คือว่าสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เนี่ยมันจะมากกว่าสิ่งที่เขากำลังได้รับในโลกดุนยานี้และสิ่งที่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาจากต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถูกลงโทษในวันกิยามะห์มันจะรุนแรงเจ็บปวดมากกว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในทุกวันนี้นะครับวัลลอฮุตะอาลาครับก็คงจะแค่นี้ครับจะถามคำถามสุดท้ายนะครับสลามุอะลัยกุมข้าอาจารย์ครับสลามครับเวลาละหมาดเราลืมจำแล้วก็อาจไม่ได้ว่า3หรือ4นะครับจะถามว่าควรจะทำยังไงครับหลังจากให้สลามแล้วหรืออะไรยังไงครับอย่างนี้เดี๋ยวเปิดเชิญมาบรรยายอีกครั้งเอาเรื่องสุญญะตาวีเอาตอบสั้นๆคือการสุญญะตาวีเนี่ยนะครับคือคำถามเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสุญญะตาวีการสุญญะตาวีเนี่ยมันจะมีอยู่3ลักษณะลักษณะที่1ก็คือทำเกินยกตัวอย่างเช่นในละหมาด3รอกะอย่างเช่นละหมาดมักริบหรือละหมาดอิชาพอรอกะที่2ให้อ่านตะชาฮุดเสร็จแล้วต้องทำไงต่อนะจะต้องขึ้นไปรอกะที่3ปรากฏว่าลืมแล้วก็ให้สลามเกินไหมเกินทำไมเกินล่ะยังละหมาดไม่ครบเลยก็เพิ่มสลามมาลักษณะแบบนี้เนี่ยทำเกินพอนึกได้ก็ละหมาดอีกหนึ่งรอกะอะแล้วก็สุญูดซะวีหลังจากให้สลามก็จะกลายเป็นสลามกี่ครั้ง2ครั้งทำเกินสุญูดซะวีหลังจากให้สลาม2นะครับก็คือการลืมอย่างเช่นรอกะที่2จะต้องอ่านตะชะฮุดแต่ลืมขึ้นไปรอกะที่3ยืนแล้วก็ทำไงต่อก็ละหมาดจนครบแล้วก็สุญูดซะวีก่อนที่จะให้สลามขาดลักษณะแบบคือขาดนะครับขาดลักษณะที่3คือสงสัยกรณีเป็นคำถามสงสัยว่า2หรือ3การสงสัยเนี่ยจะมีอยู่2แบบสงสัยแบบแน่ใจอันใดอันหนึ่ง2หรือ3เอ๊ะฉันว่า3แน่ใจว่ามั่นใจว่าน่าจะเป็น3แต่ก็สงสัยว่า2หรือ3แต่มั่นใจว่าน่าจะเป็น3ก็ละหมาดรอกะที่4ก็เป็นรอกะที่3ไปแล้วก็เป็นรอกะที่4จนกระทั่งครบเสร็จแล้วก็สุญูดซะวีก่อนให้สลามการสงสัยแบบหนึ่งสงสัย2หรือ3แต่ไม่รู้ว่า2หรือ3ศาสนาบอกว่าให้นับที่มั่นใจก็คือ2คือ2เนี่ยแน่อยู่แล้วแต่3เนี่ยไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ให้สุญูดซะวีคือก็ละหมาดรอกะที่3 4แล้วก็สุญูดซะวีหลังจากให้สลามเพราะนั้นการสงสัยในคำถามมันตีความได้2อย่างสงสัยตกลง2หรือ3แต่ถ้าเรามั่นใจว่า2ก็คือขึ้นรอกะที่3ถ้าเรามั่นใจว่า3ก็คือขึ้นรอกะที่3แต่ต้องสุญูดซะวีก่อนสลามแต่ถ้าไม่แน่ใจว่า2หรือ3ให้เอาจำนวนที่น้อยกว่าที่เรามาถึงคือ2แล้วทำรอกะที่3แล้วก็4แล้วก็สุญูดซะวีหลังจากให้สลามนะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัม